สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้ามาในรายการสดของเรานะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับ Speed Rider ของเรานะครับวันนี้แน่นอนว่าในเรื่องราวของรถจักรยานเราจะมีในการตอบคำถามแล้วก็โฟนอินด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องต้อนรับพี่อ้นเป็นประจำทุกวันพุธนะครับแล้วก็แน่นอนครับนอกจากจะชมครับผ่านทางช่อง TrueVision 691แล้วครับก็ยังมีอีก3ช่องทางนะครับให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเรานะครับก็คือช่องทางของ Facebook นั่นเองก็สามารถที่จะเข้าไปชมแล้วก็ฝากกระทู้ไว้ในอินบ็อกซ์นะครับเพื่อจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของรถจักรยานยนต์ต่างๆนะครับอีกหนึ่งช่องทางครับก็คือทางเว็บไซต์ www.speedchannel.co.th นะครับในนั้นก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับร้านแต่งนะครับแล้วก็กิจกรรมมากมายที่ Speed Rider ได้จัดไปนะครับรวมไปถึงช่องทางสุดท้ายนะครับที่สามารถชมได้สดๆเลยนะครับอันนี้เด็ดใช่ทาง YouTube นั่นเองก็สามารถเสิร์ชเข้าไปหานะครับ Speed Channel Official นะครับแล้วก็จะมีทิ้งท้ายว่าไลฟ์สตรีมมิ่งก็สามารถที่จะเข้าไปชมสดหรือสามารถที่จะชมย้อนหลังได้อยากดูตอนไหนอยากดูเทปไหนสามารถเข้าไปเลือกและก็ชมย้อนหลังได้ด้วยนะครับแล้วก็ระหว่างการชมก็สามารถที่จะกดหยุดไว้ก่อนนะครับไปเข้าห้องน้ำไปดื่มน้ำเสร็จปุ๊บกลับมาก็ที่จะกดเพลย์แล้วก็สามารถเล่นอย่างต่อเนื่องไม่มีกระตุกใช่ถึงแม้ว่าคุณจะมาดูตอนเริ่มต้นไม่ทันนะฮะผ่านไปแล้วประมาณ30นาทีนะคุณก็สามารถเลื่อนย้อนหลังไปเพื่อดูย้อนหลังนะเทปนั้นได้ใช่ครับผมแต่ก่อนอื่นครับที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระดีนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมเริ่มจากนี้สารเดียน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed โซบิกไบค์คุณภาพมาตรฐานต้องดีไอดีลูก71คู่หูนักบิดคู่มินนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มา มาวันนี้ครับเบรกแรกยังไงเบรกแรกเรื่องค้างคาจากเมื่อวานค้างอยู่เมื่อวานนะครับเป็นเรื่องของการรีวิวเป็นเมื่อวานเรารีวิวไปเกี่ยวกับเรื่องของท่อนะครับที่จะมาซัพพอร์ตในเรื่องของ Kawasaki Z900แล้วก็ในเรื่องของกฎกติกาของ MotoGP ของรุ่น Moto2 ในเรื่องของเครื่องยนต์ที่ต้องขอแสดงความยินดีกับ Triumphที่ได้เป็นเครื่องยนต์ซัพพลายเออร์ในปี2018ที่จะเริ่มในปีหน้านู้นเพราะว่าตั้งแต่ปี2010จนถึง2016นี่นะฮะบอกว่าเป็นเครื่อง Honda ใช่ CBR 600นะครับก็คือมาใช้ในรถทุกคันอย่างที่แจ้งก็คือ2สนามมีการจับฉลากใหม่คราวนี้กติกายังคงเดิมครับก็คือใช้เครื่องไทอัมนะฮะแบบเป็น3สูบ3สูบ765 cc ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้ก็จะมีการเขาเรียกอะไรต้องทำความรู้จักกันใหม่กับเครื่องยนต์นิสัยของเครื่องยนต์นั่นแหละและที่สำคัญครับเรื่องของเฟรมก็ต้องมีการอัปเดตขึ้นมานะฮะสร้างใหม่ว่างั้นเถอะนะเพื่อมารองรับกับเครื่องยนต์ตัวนี้อย่างตอนแรกอย่างที่มาแรงสุดๆก็น่าเป็นชูเตอร์นะแต่ตอนหลังนี่คาเหล็กมาแรงคาเหล็กมาแรงที่เปิดตัวตั้งแต่พ.ศ.2010จะเป็นชูเตอร์ชูเตอร์ตอนหลังนี่มาแล้วมีมีโมต้าด้วยอีกรุ่นนึงที่ตามมาที่ฟิล์มเคยใช้นะครับแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาเยอะมากนะครับจนมาเนี่ยมาเป็นก็เรียกได้ว่าในปี2018เนี่ยที่เราจะได้ชมในเรื่องของรถรุ่นใหม่ไอ้เครื่องยนต์ตัวใหม่สำหรับ Moto2 เนี่ยรับรองว่ามันต้องมันแน่นอนเพราะทุกทีมต้องเจอกับเครื่องยนต์ใหม่ต้องไปทำความรู้จักต้องไปโมดิฟายไปปรับแต่งอะไรต่างๆอ่ะให้มันวิ่งเพราะว่าเคยเจอแต่รถ4สูบคราวนี้มาเจอ3สูบเข้าไปอุปนิสัยเปลี่ยนไปแน่นอนสนามเริ่มเมื่อไหร่ครับพี่ครับสนามแรกของปีนี้เหรอครับพี่ใช่ๆสนามแรกปีนี้เดี๋ยวเราจะมีอัปเดตในช่วงที่3ใช่อ๋อได้ได้นะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องของเครื่องยนต์ที่จะใช้เนี่ยจะใช้ในปี2018 2018อ๋อที่เราพูดถึงเมื่อกี้ใช่ไหมครับอ๋อปีหน้าเนาะปีหน้า17นะไทอัมละได้ครับก็อดใจรอดูว่าเครื่องไทอัมจะแรงขนาดไหนมันจะต่างอารมณ์แค่ไหนเนาะคือจะมีการเรื่องของโปรโมทตั้งแต่ตอนที่ประมูลเรื่องเครื่องมอเตอร์ทูตั้งแต่ปี2010แล้วว่าเป็นข้อตกลงระหว่างค่ายว่าไม่มีการพูดถึงนะแต่ทุกคนรู้อยู่แก่ใจนะครับเพราะว่าตัวนี้มันนักแข่งที่แบบว่าที่มาจากทั่วโลกเนี่ยเขาก็อยากจะมาร่วมงานแข่งในรายการ MotoGP ครับแต่ว่าขึ้นไปไม่ถึงรุ่น MotoGP งบเรื่องงบประมาณเกี่ยวกับงบเลยเนาะ Moto2 ก็คือเป็นรุ่นที่สามารถจับต้องได้และจับต้องได้นี่คือหลัก10นะก็เฉียด100อ่ะนะครับเพราะว่าถึงจะเป็นเครื่องยนต์ที่เป็นรถก็เรียกรถเครื่องยนต์โปรดักชันก็จริงแต่ว่าจะเป็นการสร้างเฟรมสร้างมากี่ตัวกว่าจะมันจะลงตัวพี่คิดดูว่าต้องสร้างใช่สร้างมาบิดเบี้ยวนู่นนี่นั่นขึ้นโมในเรื่องของโช๊คอัพในเรื่องของเบรกในเรื่องของวงล้อระบบไฟกล่อง ECU ต่างๆเนี่ยมันเป็นของแบรนด์ระดับโลกทั้งนั้นเลยใช่ใช่แน่นอนว่ารถคันนึงอ่ะหลักสิบเดี๋ยวไงปีหน้าใช่ไหมครับถึงจะได้ชมปีนี้สำหรับปีนี้ที่จะเริ่มก็รู้สึกว่าประมาณมีนามั้งจะเริ่มสนามแรกเนี่ยก็ยังใช้เป็น600อยู่ของ Honda อยู่ Moto2 ใช่ไหมครับครับ Moto2 นะพูดถึง Moto2 อยู่นะส่วน MotoGP ไม่ต้องพูดถึงครับตัวนี้เขา
ทุกอย่างเขาจะสร้างขึ้นมาจากจินตนาการเขาทั้งนั้นเลยจะไม่มีอะไรที่มันขายตามท้องตลาดจะไม่มีแต่ก็ตามอยู่ตามอยู่พยายามติดตามครับผมแต่เขาไม่ค่อยบอกเทคโนโลยีเราก็อยากรู้นะว่าพยายามอยู่ไงเราก็เจาะดูด้วยตัวเราเองเราพยายามส่องดูว่ามันยังไงนะมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะปีนี้ใครทำอะไรรถใครยังไงเราก็เห็นมีความเปลี่ยนแปลงระหว่างยามาฮ่าก็อย่างที่โรนัลโซ่ก็โยกย้ายไปแล้วใช่ไหมครับผมไปแล้วบ่อยแล้วครับไปขี่ดูแคติแล้วครับตามอยู่ยังตามอยู่ชอบขนาดผมไปรายการมอเตอร์จีพีที่มาเลเซียที่ญี่ปุ่นเนี่ยเห็นรถแบบแบบเราก็ไม่เข้าไม่รู้ด้วยว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหมดเราก็อยากดูเทคโนโลยีของรถแต่ละคันนะโหแต่ภาพยิงไกลมากเลยนะนักตู่นะภาพไกลมากเรามองไม่ผมนี่เข้าไปถึงพิษเลยผมเข้าได้พิษเลยในพิษก็ยังมองลำบากเข้าไปในพิษเราก็ไม่รู้มันทำยังไงเราก็ไม่สามารถจะไปจับไปวัดเขาได้ไงแต่รู้อย่างเดียวว่าสีคัลเลอร์ว่าสีอะไรสีอะไรไม่ใช่งั้นอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของรีวิวที่เราตกค้างกันดีกว่านะครับวันนี้ก็บอกว่ามีรถคัสตอมเป็นรถคัสตอมนะครับที่น่าสนใจนะครับจากสำนักแต่งของ Wall Single นะครับเป็นสำนักแต่งชื่อดังที่บอกว่าระบบคือว่าเห็นแล้วคันไม้คันมือนะครับก็เลยจับตัวดูคาติไฮเปอร์โมตาร์ดเนี่ยนะครับมาแปลงโฉมเป็นตัวดักก้าแรลลี่โอ้ซึ่งดักก้าแรลลี่ก็เพิ่งจะเริ่มไปเมื่อต้นปีเพราะส่วนใหญ่นี่เขาจะแข่งข้ามปีใช่แล้วแข่งข้ามโลกด้วยข้ามปีและข้ามโลกเพิ่งจะเริ่มไปนะครับก็ของวอล์ฟซิงเกิลเนี่ยครับก็บอกว่าจับไฮเปอร์โมตาร์ดเนี่ยนะครับมาคัสตอมใหม่เป็นสไตล์ของตัวแข่งดักก้าแรลลี่และงานนี้ก็ต้องบอกว่าหลังจากเสร็จตัวนี้ปุ๊บเนี่ยก็ได้เลิกเปิดการแข่งขันของดักก้าพอดีก็ถือว่าเป็นโชคดีที่แบบได้ยนโฉมกันว่าเป็นรถคัสตอมแต่โหดมากเลยนะดูในรีวิวโหดมากเลยนะนะโหดก็ออกมาแบบสไตล์แต่ว่ามันก็ไม่ได้หวือหวาหรือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มันสูงมากมายเพราะว่าเป็นรถคัสตอมนะครับพวกตัวเนี้ยเป็นคัสตอมจากรถรุ่นเก่าไม่ใช่รถไฮเปอร์รุ่นใหม่ณปัจจุบันนะซึ่งบอดี้ตัวเนี้ยเป็นรถจากยุค80นะครับก็เป็นไฮเปอร์โฉมเก่าที่ใช้เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศไม่ใช่เป็นสไตล์แข่งที่มันมีมากกว่า30ปีแล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้าว่างานคัสตอมครั้งนี้ก็ต้องตอกย้ำให้เห็นว่าของเก่าไม่ได้หมายความว่ามันจะเชยเสมอไปนะมันยังมีความคลาสสิกยังมีความลงตัวนะครับงานบอดี้ของคันนี้ถูกสร้างออกมาได้อย่างเรียบหรูและสวยงามแต่ยังคงกลิ่นอายของยุค80เอาไว้ดูอย่างเหลี่ยมต่างๆเนี่ยนะดูใช่ไหมครับดูอยู่เพราะว่าดูแล้วดูล้อเขาน่าจะใหญ่เพราะว่าถ้ารถดักก้าสมัยเนี้ยโหรถตัวใหญ่โตมโหฬารเพราะว่าเขาวิ่งข้ามทวีปใช่มันต้องจะเรียกว่าต้องมีการเซฟน้ำมันมีการพกอุปกรณ์การซ่อมไปด้วยในตัวเนี่ยทุกอย่างใหญ่โตมโหฬารนี่คือว่าเป็นรถที่แบบเขาย้อนเมื่อ30ปีที่แล้วรถประมาณอย่างเงี้ยถือว่าเป็นความท้าทายนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าไฮเปอร์โมตาร์ดเนี่ยเป็นรถใหม่แต่ว่าเอามาทำให้เก่าเหมือนกับยุค80ใช่ไหมว่าใช่ป่ะเนี่ยรูปทรงใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ดีไซน์เนี่ยดีไซน์ดีไซน์เขาถ้าเป็นของเขาเองเลยหน้าเขาจะเหมือนกับอังกี้เบิร์ดที่แบบว่าเป็นยุงเป็นนกเป็นนกขี้โมโหใช่ใช่นะครับโอ้แต่บ้านเราก็พอมีมาวิ่งนะตัวเยอะเยอะอยู่ผมชอบมากตัวไฮเปอร์ก็ล่าสุดสไตล์ก็ยังเปลี่ยนเป็นสไตล์ไฮเปอร์เอนดูโร่ที่ครับที่เป็นล็อตซิ้นลวดไปนะครับก็เขาบอกว่าตัวนี้แต่งมาพร้อมลุยเลยด้วยระบบการทำงานเครื่องยนต์แบบแอลทวินแน่นอนก็ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เอกลักษณ์ของทางค่ายเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบดิสเบรกหน้าแบบทวินดิสนะครับที่ใช้คาลิปเปอร์ของแมมโบนะครับชกอัพหน้าแบบอัพไซด์ดาวที่สามารถปรับรีบาวปรับพิโลดได้นะแล้วก็วงล้อแม็กเนี่ยก็รัดขอบด้วยยางแบบหนามนะครับแล้วก็เนี่ยตัวแฮนด์ก็จะเป็นสไตล์แฮนด์บาร์นะครับตัวคัดน้ำมันระบบตัวนี้ตัวถังน้ำมันนี้อลูมิเนียมเลยใช่ไหมครับเขาทำขึ้นมาทำขึ้นมาใหม่เฉพาะใช่สร้างขึ้นมาใหม่ของเดิมก็จะเล็กกว่านี้แต่นี่คือเดินทางข้ามทวีปก็ต้องขยายน้ำมันค่อนข้างเยอะเนาะใช่นะครับแล้วก็ตัวเดินใหม่ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับต้องบอกว่ามันเป็นอารมณ์ของคนที่รักการขับขี่ชอบการผจญภัยสำหรับใครที่มีไฮเปอร์โมตาร์ไปครอบครองเนี่ยจะแต่งสไตล์นี้ให้เราดูบ้างก็ได้นะพูดถึงใครที่มีโมตาร์อยู่แบบอาจจะเป็นตัวปีเก่าแล้วนะครับแบบอยากจะเปลี่ยนสไตล์รถเดิมๆของเราอ่ะให้เป็นสไตล์แปลกๆ นะครับของเดิมก็สวยอยู่แล้วใช่เดิมเขาก็สวยอยู่แล้วแต่ตัวนี้ก็สวยยิ่งขึ้นก็ฝากไว้กับตัวไฮสเปอร์โมตาร์สไตล์ดักก้าแรลลี่ใช่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันเรื่องของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ตัวนี้เอาทวินกับระบบเดสโมโดมิกพูดถึงแล้วนะเดสโมโดมิกคือระบบวาล์วไม่มีสปริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงกับทางยาวๆนั่นอื่นๆใช่เขาต้องมีการปรับกันเยอะหน่อยใช่รายการเริ่มเมื่อไหร่ครับรอบรายการเราเขาแข่งข้ามปีไงช่วงปีใหม่ช่วงปีใหม่ใช่เขาแข่งค่อยกันอยู่พี่ตอนนี้กำลังแข่งอยู่นะครับแล้วเนี่ยก็บอกว่าโหเป็นความท้าทายอีกเรื่องนึงนะเพราะว่าดูคติเนี่ยจะชอบ
จะชอบเพราะอะไรจะชอบจับสำนักแต่งชื่อดังมาแต่งคัสตอมให้กับรถเขาใช่อย่างปี2ปีที่ผ่านมาโอ้นี่มีให้ดูว่าเนี่ยเป็นงานปกติได้นี่มานี่ๆๆโอ้เท่เลยอันนี้ครับสัญลักษณ์มอเตอร์คอร์เซ่อ๋อมีคอร์เซ่ของซึ่งตอนนั้นเขาเอาตัว1199นะมาทำเป็นสไตล์นักเก็ตใช่อืมโอ้โหแบบไม่ธรรมดาก็ถือว่าถ้าบ้านเรามีนะครับใครที่แต่งรถแปลกๆสนใจจะมาออกรายการก็ติดต่อมาได้นะรถคัสตอมแบบสวยๆอ่ะนะครับเรายินดีจะมานำเสนอให้กับผู้ชมได้มีไอเดียแปลกๆในการมาแต่งบ้างเนาะเชื่อว่าผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยเก่งนะไม่ว่าจะเป็นทางพี่วิทย์เองก็ดีวิทย์เอ็กซ์สปีดเนี่ยหูคัสตอมรถจนจำได้แทบไม่ได้แต่ว่ามีความสวยแล้วก็ประกวดได้ที่หนึ่งตลอดใช่ทำเยอะสวยด้วยใช่ใช่นะครับก็เรียกได้ว่าฝากไว้แล้วกันกับสายนี้ที่ใครที่ชอบของการแต่งปรับแต่งโมดิฟายต่างๆชอบคัสตอมนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับช่วงนี้นะครับมีสกู๊ปดีมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นสกู๊ปของแว่นตานะครับซึ่งเป็นแว่นตาที่บอกว่าตอนเนี้ยแฟชั่นอยู่ใกล้ๆผมเลยนะครับก็เป็นแว่นตาแฟชั่นนะครับตัวนี้จะเป็นสไตล์ของสปอร์ตนะครับแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นสไตล์ของแฟชั่นนะครับซึ่งอ่ะนะครับซึ่งตอนนี้โอ้ยกล่องนี้แบบว่าสวยงามสวยงามนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเนี่ยนะสบายไหมพี่อ้นใส่แล้วแบบว่าดูหนุ่มขึ้นอีกนี่นะครับก็จะมีสกู๊ปดีเดี๋ยวเราไปดูสกู๊ปกันว่าแว่นตาตัวนี้มีผลิตเป็นอย่างไรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างรูปนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับพอดูแล้วมีเสน่ห์เหลือเกินโอเคใส่แล้วไม่บีบด้วยครับโอเคสวยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราสองคนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซ็ตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้ออันนี้เป็นแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับมีเลนให้เลือกถึง5เลนครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนแบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนโพลาไรซ์นะแล้วก็เวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราหัดตอนกลางวันเนี่ยเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดเป็นสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนให้ดูนะเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โรสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าผมใส่สบายฮะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นเรือเล่นเจ็ตสกีอะไรก็ไม่ปลิวหายไปหนึ่งชุดนี่นะครับจะประกอบไปด้วยในโครงแว่นสองอันพร้อมเลนอีก5เลนนะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางใครหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นครับ Tio Vani ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับ
แล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่ตัวเลนส์ครับทั้งสองรุ่นต้องบอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับก็แบนก็เลนส์ก็ไม่แตกเพราะตัวเลนส์สามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้งสองตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่นสองตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรวาตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วน Giovanni ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรวาแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับขอบคุณมากครับ